นั่งตามสบายนะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่12เมษายนปีพ.ศ. 2557ก็ขอให้เธอทั้งหลายจงลองสำรวมตั้งกำลังใจเราดูนะว่าเราจะทำกุศลและจิตของเราเนี่ยให้มีอานิสงส์สูงคือผลของจิตของเราแม้นจะชั่วขณะเวลาสั้นๆแต่ก็มีความสะอาดบริสุทธิ์เพียงพอที่จะอุทิศกุศลหรือว่าตั้งใจให้กับบุคคลที่เป็นที่รักมีความสุขเหมือนกับอย่างที่เรานั้นมีความสุขภายในใจเราอย่างนั้นอันดับแรกเธอก็ต้องคิดว่าเรากำลังทำความปราณีตเพื่อจะนำสิ่งนี้ไปมอบให้กับบุคคลที่เป็นที่รักของเราเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วนะหรือท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่เธอมีความปรารถนาอยากจะสงเคราะห์เธอก็ทำจิตของเธอให้ปราณีตเข้าไว้เพราะถ้าเรามีความละเอียดปราณีตมากเท่าไหร่คนที่เราตั้งใจจะให้เขาก็รับความละเอียดปราณีตมากกับเท่าที่เราถึงนั่นแหละนั้นอันดับแรกของเราเราก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์คือต้องมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานในความชำระจิตใจของเราให้สะอาดนะเพราะต้องถือคติว่าลำพังเราคิดเองเราคงไม่สามารถที่จะรู้หนทางชำระจิตใจของเราให้สะอาดได้นี่เราอาศัยความรู้ของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานเราก็ดำเนินไปตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่าอันดับแรกเราก็สำรวมจิตใจของเราชำระสิ่งที่เป็นความโง่เขลาในใจของเราไปเสียคือก่อนหน้านี้เราอาจจะมีรักมีเกลียดมีชอบมีชังใช่ไหมล่ะเราอาจจะเพลิดเพลินไปโดยไม่ได้คิดถึงความเป็นจริงว่าชีวิตของเราน่ะมันไม่ได้ยืนยาวนานนักมันสั้นแต่เวลาสั้นของเราแต่มันก็เต็มไปด้วยประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่แน่ๆก็คือว่าเรารู้แล้วว่าความต้องการของเราที่มาเกิดเนี่ยเราต้องการอะไรก็คือไม่ต้องการกลับมาเกิดเราก็ตั้งใจของเราว่าที่ทำจิตให้บริสุทธิ์เราก็ทำตรงที่ไม่กลับมาเกิดคนที่เขาไม่กลับมาเกิดเขาไม่ต้องการอะไรแล้วไม่มีอะไรน่าต้องการไม่มีอะไรต้องอะไรอาวรณ์ไม่มีอะไรต้องไปแก้ไขไม่มีอะไรต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งสิ้นเพราะว่ามันมีก็เหมือนมันไม่มีเราก็ลองย้อนกลับไปว่าทำไมเรากล่าวจึงกล่าวว่ามันมีก็เหมือนมันไม่มีเพราะถ้ามันมีอยู่จริงเราคงไม่ต้องดิ้นรนอะไรเราคงไม่ต้องรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราสูญเสียพัดพรากเราคงไม่ต้องไปวิ่งหาสิ่งต่างๆทุกวันเนี้ยดิ้นรนกันจนตื่นยันหลับก็พยายามที่จะหาสิ่งมาช่วยปัดเปื้องบรรเทาสิ่งที่เราเดือดร้อนให้มันยุติลงไปถ้ามันจบสิ้นได้เราคงสบายใจแต่นี่มันไม่สามารถทำให้มันจบลงได้มันแค่ระแคะระคายหรือว่าปัดเป่าความวุ่นวายได้เพียงแต่ละวันละวันไปเอาเช้าเรามีอาหารกินก็เบาไปช่วงเช้าเดี๋ยวกลางวันเราก็เริ่มหิวอีกสายเราก็เริ่มหิวอีกเราก็เตรียมอาหารกินเข้าไปก็บรรเทาความทุกข์ได้ช่วงกลางวันเดี๋ยวตกเย็นมันหิวอีกก็เรียกว่าความหิวโหยที่มันเสียดแทงให้เราต้องคอยหาอาหารมันไม่หยุดไม่หย่อนถ้ามันสามารถเป็นดังใจที่เราคิดคือคราวเดียวแล้วก็จบกันไปเลยถ้าเป็นของเราจริงๆนะถ้าเรามีในมันจริงๆมันมีกับเราจริงๆเรื่องนี้เรื่องง่ายแต่นี่มันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิด
เราก็เลยต้องมาหนักกับชีวิตที่เต็มด้วยความว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เราได้รับสิ่งที่ทำลงไปแล้วทำให้ใจของเราเป็นสุขตลอดกาลตลอดสมัยจนว่าเราจะยอมลงทุนนั่นละยอมเหนื่อยสักคราวหนึ่งนะแต่มันได้แล้วมันได้เลยนะมันอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยเลยเราก็กล้าลงกล้ายอมเสียเวลาเสียสละลงไปแต่นี่เราเหนื่อยกันมากเหลือเกินเหนื่อยกันทุกวันไม่มีวันไหนเราไม่เหนื่อยไม่มีวันไหนที่เราทำอะไรแล้วมีแต่ความสบายใจมันมีแต่ความวุ่นวายแล้วไม่มีอะไรที่มันไม่มีการงานมันต้องมีงานที่เราต้องทำเรื่อยไปนี่เราทำมากี่ปีกี่ปีแล้วล่ะผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีทำมาจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วล่ะแต่ที่สุดแล้วเราได้อะไรไหมล่ะเราก็ไม่ได้อะไรมันถึงนั่งตรงนี้ความจริงเราก็อยู่แค่ตรงนี้ในเวลานี้นะไม่มีอดีตเวลานี้เราก็ไม่รู้จักอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แต่ว่าตอนนี้เราอยากทำจิตของเราให้สะอาดที่สุดแล้วก็ยกจิตของเราตั้งบูชาพระพุทธเจ้านึกถึงพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงตัวเราคือจิตอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเหมือนเรานั่งอยู่ต่อหน้านะนั่งพับเพียบเรียบแปรเลยยกมือวันทาว่างั้นนะเคารพเริ่มใสในพระองค์แล้วก็ตั้งต้นว่าบัดเนี้ยเราจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าตัดอย่างไรเราจะคิดและเราจะพิจารณาให้เห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นให้ได้สิ่งที่แล้วมาผ่านมาเนี่ยที่เราต้องมีความรู้สึกกระสับกระส่ายเล่าร้อนทุรนทุรายบางครั้งบางคราวแล้วก็มีความวุ่นวายในตัวเราเองที่ดิ้นรนอยากได้ไอ้นั่นไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดอยากให้สิ่งนี้มันมีเราทนเซาซีทำกันมาเนี่ยไม่รู้จะกี่เรื่องแต่ลงท้ายของมันก็คือเราไม่ได้อะไรกลับมาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่เราพยายามเอามันมามันอยู่กับเราได้ตลอดไปโดยไม่เสื่อมโดยไม่เสียหายโดยไม่จากเราไปแต่นี่ไม่มีอะไรเลยที่มันไม่เสื่อมไม่เสียหายแล้วมันก็ไม่จากเอาเราไปเราก็จะใช้คำว่ามันเคยมีแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่มีอะไรมีก็เหมือนไม่มีอะไรถูกไหมก็เรามีเราพยายามหามันขึ้นมาแล้วเราก็ว่ามันมีแต่ของมันไม่ใช่ของของเราเพราะว่ามันเสื่อมได้แล้วมันก็สลายจากเราไปได้เราเอากลับมาไม่ได้เราบังคับมันให้อยู่กับเราตลอดกาลไม่ได้เราก็เลยเหมือนกับเราเคยมีแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีในเมื่อที่ผ่านมาตั้งแต่จำความได้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนเราก็มือเปล่าเหมือนเดิมในมือเธอเนี่ยเคยหยิบอุปมาอย่างนั้นว่าเราเคยหยิบเคยจับเคยเอาของที่เราชอบเคยถือของที่เรารักเคยไขว่คว้าหาสิ่งที่อบอุ่นหาสิ่งที่ดีมาสู่ตัวเราก็อาศัยมือของเราสองมือเนี่ยนะไปเอาได้รับรู้สิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เราแบมือเราดูสิเราไม่มีอะไรเลยในมือเราแต่ก่อนหน้านี้ในมือเราเคยมีเงินเราจับเงินเคยมีทองเราจับทองเราจับของที่รักของชอบใจของเรามาเราเคยจับมือของแม่เราจับมือพ่อเราจับมือคนที่เรารักจับมือลูกเราจับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะทั้งที่สิ่งที่เราปรารถนาเราเคยจับแตะต้องกันมาเคยอยู่ในมือเรามันเคยมีในมือเราถูกไหมล่ะเคยมีแต่ตอนนี้มีไหมไม่มีมีก็เหมือนไม่มีนี่อุปมาณนะ ในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้าที่จะคิดอยากได้อะไรอีกแล้ว
นี่เราก็คิดไปเลยอย่างนั้นนะเรื่องอยากได้อะไรก็เปล่าได้มาก็เปล่าดิ้นรนไปมามือเรานี่แหละจะต้องไปจับมันมาเพราะถ้าเราไม่ได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องไม่ได้กำมันไว้ก็ไม่ได้ถือว่าเราได้มันมาถูกไหมล่ะจะวางข้างหน้าเราเนี่ยถ้าเราไม่หยิบเราก็ไม่ได้มันมาไอ้นี่เราต้องหยิบต้องจับจึงถือว่าได้สิ่งนี้มาแต่ตัวเนี้ยแบมือก็ไม่มีอะไรในมือก็ว่างเปล่าเราก็ดูไว้เป็นนิมิตเครื่องหมายว่าแม้สิ่งที่เคยจับเคยแตะเคยต้องเคยอยู่กับมือทั้งสองตอนนี้แบมือมาก็ไม่มีสิ่งนั้นแล้วมีแต่ความว่างเปล่าข้อนี้อุปมาฉันใดนั้นการดิ้นรนต่อไปก็เปล่าประโยชน์ที่จะเอาใจให้มันเสียไปกับเรื่องเหล่านี้ทิ้งว่าไม่เอาอะไรแล้วไม่อยากได้อะไรให้มือมันเปล่าๆอย่างนี้แหละไม่เหนื่อยดีจะขืนอยากได้นู่นอยากได้นี่มือเรานี่แหละจะต้องไปจับแตะต้องมันอีกแล้วก็ไม่ได้อะไรในมือเราอีกนั่นแหละเราก็คิดว่าการเหนื่อยของเรายาวนานมาหลายชั่ว10ปีหลายสายปีผ่านมาเนี่ยมันได้จากความว่างเปล่าและเราก็ยังต้องเหนื่อยไปอีกจนกว่าเราจะตายเราก็เป็นคนที่แบมืออีกนั่นแหละเธอเห็นคนตายไหมล่ะเขาก็แบมือแล้วก็น้ำราดลงไปในมือเขาไม่มีอะไรอีกเนี่ยก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมเราจริงเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยที่คิดอย่างนี้ก็เพื่อให้ใจของเธอมันหยุดนิ่งนิ่งไม่ดิ้นรนไม่ต้องการอะไรไม่มีความปรารถนาอะไรไม่อยากได้อะไรอีกถ้าเกิดเป็นคนอีกเราก็จะเป็นคนที่นั่งกำนั่งแบนั่งกำนั่งแบอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วต่อไปถ้าเรายังเกิดอีกเราก็ต้องไปเป็นแบบนี้อีกเธอพอไหมล่ะเราคิดว่าพอแล้วไม่อยากยุ่งกับเรื่องใดๆที่ใจเราคุ้นคิดอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนู่นที่สุดแล้วมันก็เปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรเลยเป็นของเราไม่มีอะไรที่มีอะไรในเราและมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแม้แต่อย่างเดียวเราแค่จิตที่ท่องเที่ยวไปแล้วเวลานี้เราก็มาอยู่ต่อหน้าพระพักขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วที่เรากำหนดใจคิดของเราอย่างนี้นะว่าเราอยู่แต่หน้าพระละพระท่านก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรสมัยก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นมาในพุทธประวัติพุทธประวัติของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรและพระองค์ก็หนีออกจากสิ่งที่วุ่นวายทรงมือเปล่าๆแล้วทรงทำอะไรทำที่จิตใจของพระองค์มือพระองค์ไม่ได้ไฝ่คว้าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ต้องการอะไรเลยทรงวางมือด้วยความสงบอย่างเดียวเอามือซ้อนมือแล้วก็อยู่ได้สงบอย่างนี้ไม่ขนขวายไม่ดิ้นรนไม่ปรารถนาอะไรทำจิตใจของพระองค์มองเห็นถึงเหตุและผลทั้งหลายว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนับเป็นชาติหรือนับเป็นอสงไขยกับมันเป็นเพราะว่าเราดิ้นรนต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้แล้วไอ้มือที่ปรากฏแต่ละชาติก็ไปหยิบฉวยสิ่งต่างๆมาเยอะแยะกอบโกยมันขึ้นมามากมายสุดท้ายก็ไปมือเปล่าไม่ได้อะไรตัณหาคือความทะเยอทะยานของจิตใจของเรามันไม่หยุดมันก็เลยเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราหยุดบ้างเรามีเหตุผลของการหยุดตัณหาของเราแล้วใช่ไหมล่ะไม่รู้จะดิ้นรนไปอยากอะไรอยากเป็นอะไรอยากให้เกิดอะไรอย่างน้อยไอ้มือสองมือมันก็ไปกับเราทุกที่จะเป็นคนนะเธอคงไม่มี 3-4 มือแน่เธอก็คงเป็นอย่างนี้แล้วเธอก็ใช้ไอ้มือสองมือของเธอนี่แหละไขว่คว้าเอานู่นเอานี่เอานั่นเอาสารพัดที่เอาของเธอมาจบลงเธอก็ไม่ได้ใช้มือแล้วหมดเหลือแต่จิตของเธอล่องลอยไปนั้นการที่จิตของเราไม่สิ้นสุดตัณหาเราก็ไม่สิ้นสุดแห่งความวุ่นวายและเดือดร้อนแต่ว่าเราหยุดตัณหาเสียค
คือไม่อยากจะอยากได้อะไรเพราะว่าไม่รู้จะอยากไปทำไมอยากไปก็จบลงก็เท่านี้หยุดมันเลยดีกว่าเธอก็หยุดใจความอยากเสียคิดว่าไปตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างหามีอะไรเพียงเราเป็นของเราไม่มองไปอย่างนั้นนะพอคิดได้ไหมล่ะไม่มีอะไรจริงๆมีแต่เราคือจิตดวงเดียวนี่แหละนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเมื่อมันไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมเพราะยิ่งดิ้นก็ไม่ได้อะไรสำคัญว่ามันไม่ได้อะไรก็เลยเหนื่อยต่อการที่จะดิ้นรนต่อไปหยุดแล้วเราหยุดอยู่กับที่ไม่ต้องการอะไรนะหยุดต่อหน้าพระพักตร์ขององค์เสด็จพระสงฆ์สวัสดีโสภาคนี่แหละทำใจหยุดมันต่อหน้าพระนี่แหละไม่ทำอะไรละไม่อยากได้อะไรละหยุดใจมันนิ่งการหยุดใจของเรานี่แหละน่าจะเป็นสุขที่สุดแล้วละตอนนี้เธอสัมผัสความสุขจากความสงบได้ไหมล่ะเวลามันสงบเนี่ยมันสบายมันไม่ได้สงบแล้วแบบมีความปิติอิ่มใจมีอะไรหรอกมันสงบเพราะว่ามันคิดเห็นได้มันไม่ใช่สงบเฉยๆนะแต่มันสงบเพราะมันคิดเห็นได้ว่าดิ้นไปก็เปล่าประโยชน์ต่อสู้ไปก็เหนื่อยเปล่าดิ้นรนกับความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้อะไรเกิดมาเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างก็ไม่เห็นจะมีอะไรได้กลับมาเกิดมาเป็นกษัตริย์บ้างเป็นคนจนบ้างเป็นคนสารพัดที่จะเป็นตามที่ใจเราต้องการก็ไม่มีอะไรได้กลับมาไม่ว่าเราจะดิ้นรนไปกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติดิ้นไปเถอะเกิดไปเถอะนับกันไม่ถ้วนแล้วว่ากี่ชาติกี่อสงไขยกับเราก็ไม่เคยได้อะไรกลับมาเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีอะไรมาเลยตั้งแต่แรกแล้วเราก็เที่ยวออกไปหาโน่นหานี่หานั่นกลับมาแล้วก็ฟ้าน้ำเหลวทุกครั้งกลับมาบ้านก็มือเปล่าแล้วก็ออกจากบ้านไปอีกไปหาโน่นหานี่ที่เราอยากได้เขาบอกลือว่าดีแล้วก็ไปกลับมาก็ฟ้าน้ำเหลวกลับมามือเปล่าอีกเธอจะออกจากบ้านสักกี่ครั้งเมื่อถ้าหากเธอรู้ทราบว่าไปแล้วก็ไปเปล่าไม่ได้อะไรเธออยู่กับบ้านของเธอเฉยๆมันไม่ดีกว่าหรือไม่เหนื่อยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องไปเผชิญกับความอยากของใครด้วยไม่ต้องมาต่อสู้กับคนอย่างที่เธอมาเจอเนี่ยถ้าเธออยู่กับคนดีทุกคนเธอก็คงจะสบายใจแต่ว่าเธอมาอยู่คนไม่ได้เป็นคนที่ถูกใจเธอทุกคนนี่และแต่ละคนเขาก็มามีความเป็นเขาคิดอย่างเขาอยากแบบเขาต้องการอย่างเขาเขาไม่ได้ต้องการยอมไปตามเรานี่เราบอกเอาแค่นี้เขาก็ยินดีเอาเท่านี้ไม่มีทางเป็นไปตามนี้เลยนั้นต่างคนต่างมีตัณหาของแต่ละคนดิ้นรนกันไปแต่เราหยุดแล้วเราจึงมีที่อยู่เช่นเดียวกับท่านที่หยุดตัณหาเหมือนกันเทพรัตนานึกขอบารมีพระพุทธเจ้าสิว่าท่านองค์ใดเนาะที่ท่านคิดได้อย่างเนี้ยคิดสิ้นตัณหาแล้วนะขอเมตตาบารมีพระพุทธเจ้าสงฆ์ขอให้ลูกได้สามารถสัมผัสใจเห็นท่านได้บ้างว่าท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลายที่เคยร่วมเกิดกับลูกมาเนี่ยแต่ในอดีตก็ดีเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีที่ท่านเสวยความคิดอย่างเนี้ยอย่างไม่มีตัณหาดิ้นรนต่อไปแล้วเนี่ยนะขอให้ท่านมาปรากฏในความรู้สึกของใจเราให้เราได้เห็นท่านบ้างเถอะคราวนี้ไม่ได้มีเราคนเดียวแล้วที่คิดอย่างนี้เธอสัมผัสได้ไหมล่ะไม่ได้มีเราคนเดียวที่คิดอย่างนี้มีมากเหลือเกินที่คิดอย่างนี้แล้วก็มีความสุขมากกว่าคนที่ไม่คิดอย่างนี้คนที่คิดแสวงหาดิ้นรนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในที่ที่ท่านทั้งหลายเหล่านี้อยู่เขาไปอยู่ที่ไหนก็ไปตามกระแสของเขาไปอยู่ในโลกมนุษย์บ้างอยู่ที่นรกบ้าง
อยู่ที่เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างนั่นแหละที่ไม่ได้คิดอย่างเราคิดตอนนี้ส่วนท่านที่คิดแบบเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในดินแดนที่กล่าวมาเลยทุกองค์ที่ท่านคิดละตัณหากันหมดหัวใจแล้วอ่ะท่านก็อยู่บนนิพพานหมดนั้นความคิดอย่างนี้ไม่ได้มีเฉพาะเราคิดได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วแล้วก็พาให้คนอื่นในเห็นตามมากมายแล้วก็ทำให้ท่านเหล่านั้นเสวยวิมุตติสุขอยู่กันอย่างมีความสุขไม่ต้องมีเรื่องอะไรต้องดึงใจไปวุ่นวายหรือแตะต้องเรื่องเลวๆร้ายๆต่อเลยโดยเฉพาะอย่างเราที่มาอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเลวเหลือเกินชีวิตนะมันมีแต่เรื่องเลวร้ายในจิตใจของเรามันจะหาความสุขนั่งแล้วจะเป็นสุขสบายแล้วก็ไม่สบายเดี๋ยวกายมันก็เบียดเบียนพอนั่งอยากนั่งคนเดียวให้มันสบายเดี๋ยวคนอื่นก็มาเบียดเบียนเราชีวิตก็เลยหาความสุขจริงๆไม่ได้รวมความแล้วเธอเชื่อหรือยังว่าจิตของเธอเนี่ยมันไม่ได้ตายแล้วการที่ทำให้เธอไม่ต้องมีทุกข์ต่อไปก็แค่เราหยุดความอยากของเราก็จบแล้วไม่ต้องอะไรเลยเราไม่ได้หยุดความอยากเพราะคิดว่าอยากเป็นโทษแต่เราหยุดความอยากเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเป็นประโยชน์เราไม่ได้อะไรเลยอ่ะเธอจะอยากไปทำอะไรเราจบปัญหาความคิดหาเหตุหาผลของเราแค่นี้มุมมองของเรานะแล้วก็มองว่าก็มันไม่ได้อะไรเลยแล้วฉันจะอยากไปเพื่ออะไรอยากไปเกิดอีกมันคุ้มที่ไหนเกิดแต่ละคราวยากเย็นเข็นใจอยู่ในท้องแม่ต้องนานเท่าไหร่ออกมาก็ทำอะไรไม่ได้พอเราจะโตขึ้นมาแต่ละปีละปีเราต้องต่อสู้อะไรต่อมีอะไรมากมายเราต้องประจนกับเรื่องที่ยากลำบากจิตใจของเราก็ต้องมีอดทนต่อสู้กันไปแต่ละวันพอจะผ่านไปละวันแล้วก็แก่ตายแล้วก็คว้าน้ำเหลวมือเปล่าเปล่าเหมือนเดิมไอ้ที่เราไม่อยากได้มันเป็นเพราะเหตุนี้เราไม่ใช่เราไม่อยากได้เพราะเหตุว่ามันทุกข์เหลือเกินทุกข์เนี่ยมันไม่ค่อยจับใจเท่าไหร่หรอกถ้ามันได้นะถ้ามันได้จริงๆก็ยอมทุกข์เอาแต่นี่มันไม่ได้ด้วยแถมหนำซ้ำต้องไปทุกข์กับมันด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยกลับมาแล้วจะให้อยากอะไรล่ะพอเราสิ้นความอยากสิ้นความผูกพันกับใครต่อใครเพราะถ้าความไปผูกพันกับใครเราก็ต้องไปกับเขาผูกพันกับพ่อแม่เราถ้าพ่อแม่เราเขายังไม่สิ้นอยากล่ะเราก็ต้องตัวเองไปกับเขาอีกถูกไหมล่ะผูกพันกับคนรักแต่คนรักเขาไม่สิ้นความอยากล่ะเราก็ต้องตัวเองไปกับเขาอีกรวมความแล้วความผูกพันไม่มีประโยชน์ถ้าเราผูกพันกับท่านผู้ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรแล้วผูกกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือพอเราเอาใจไปผูกกับพระพุทธเจ้าผูกกับพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้เราสบายเลยท่านทั้งหลายที่ไม่มีความอยากปะปนในจิตใจท่านสวยวิมุตติสุขอย่างมีความสุขสบายเราผูกกับท่านเราก็ไปอยู่กับท่านอย่างนี้ง่ายกว่าไหมเราก็ง่ายแค่นี้จะจำไว้นะความคิดเนี่ยมันทำให้เราเป็นสุขความสุขจะเกิดจากความที่เราคิดได้พอมันคิดได้มันไม่ดิ้นรนอะไรมันจึงเกิดความสงบความสุขจึงเกิดจากความสงบนี่แหละคือสงบจากการที่ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอยากได้อะไรไม่ต้องคิดกังวลกับสิ่งอะไรที่เกิดอยู่ไม่กังวลจากอนาคตไม่ต้องไปตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วจิตมันก็อยู่ของมันในที่ที่ควรจะอยู่คืออยู่กับพระพอใจเราตั้งอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วก็ยังมีท่านทั้งหลายที่คิดแบบเธอนี่แหละก็อยู่ห้อมล้อมเต็มไปหมดและถ้าการทรงอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เคลื่อนตัวไปไหนอีกเราก็ถือว่าโชคดีไปแต่นี่เราเข้าพยายามเลี้ยงความคิดของเราไว้เลี้ยงความเข้าใจของเราไว้อย่าให้เปลี่ยนความคิดของเราเป็นอื่นให้เชื่อว่าสิ่งที่เราคิดมันมีเหตุมีผล
มันพอให้ใจของเราเนี่ยมันหยุดยั้งความอยากได้ก็แล้วกันอย่างนี้ทำได้ไหมยากไปไหมไม่ยากนะเอาแค่นี้แหละแค่นี้ใจของเธอก็พอที่จะอุทิศกุศลให้กับท่านทั้งหลายเพราะว่าเราไม่มีเรื่องเล่าร้อนเราไม่มีเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเราไม่มีความดิ้นรนอยากกระสับกระส่ายไปณที่นู่นที่นี่ที่ใดเราไม่ได้หยุดใจนิ่งๆเพราะมีฌานสมาบัติจำไหมนะเราไม่ได้หยุดใจนิ่งก็เพราะว่าเรามีนิมิตเครื่องหมายเพื่อใจเรานิ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราหยุดใจเพราะเรามีความเข้าใจว่าไม่รู้ว่าเราจะดิ้นรนไปเพื่อต้องการอะไรอีกเราจึงหยุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราหยุดแล้วเธอเนี่ยยังไม่หยุดอย่างเนี้ยก็พระองค์ก็หยุดตัณหาแล้วพระหัตถ์ของพระองค์ก็ว่างเปล่าไม่จำเป็นต้องแตะต้องอะไรไม่จำเป็นต้องอยากได้อะไรแล้วทุกอย่างว่างเปล่าแล้วเราก็ลองดูมือของเราไว้เป็นนิมิตเตือนตัวเวลาเราคิดอะไรเมื่อไรเนี่ยมือเราว่างแบมือก็ลองนึกถึงถ้อยคำที่พระท่านสอนเราซิว่าเออเรานี่มันเคยหยิบมาตั้งเยอะตั้งแยะถ้ามันมีอยู่ของเราจริงมันก็ต้องอยู่ในมือเราเรื่อยไปสิมันจะหลุดหายไปทำไมหายไปทำไมถ้ามันหยิบแล้วมันอยู่กับเราไหมว่ามันไม่เสื่อมนะมันไม่จากเรานะของของเราคงเต็มที่อยู่ของเราเต็มไปหมดแล้วแต่นี้เพราะมันจากเราไปไม่งั้นนะเราทำงานทุกเดือนทุกเดือนเงินมันอยู่บ้านเราเต็มบ้านไปแล้วเราหายใจไม่ออกแล้วป่านนี้ตายเพราะเงินทับเราตายไปแล้วแต่นี่มันไม่อยู่กับเราแล้วไปหมดค่อยๆคิดเป็นเหตุเป็นผลมันเพียงพอให้ใจเราคิดว่านี่เราจะเกิดอีกเพื่ออะไรนี่เราจะอยากได้มาให้เราเหนื่อยอีกกี่ครั้งกี่คราวและจุดจบเราก็เหมือนคนว่างเปล่ามีก็เหมือนไม่มีอะไรคือมีพ่อเดี๋ยวเราก็หมดพ่อเรามีแม่เดี๋ยวเราก็หมดแม่เรามีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยามีลูกเดี๋ยวทุกคนก็หมดไปอ่ะเราก็ไปเกิดอีกก็เรามีพ่อใหม่อีกมีแม่ใหม่อีกพอโตขึ้นมาก็มีสามีใหม่มีภรรยาใหม่มีลูกใหม่มีเพื่อนใหม่มีศัตรูใหม่มีคนรักใหม่แล้วเราก็หมดสิ้นไปแล้วก็มาเกิดอีกอ่ะมีพ่อใหม่อีกแม่ใหม่อีกเธอมีพ่อแม่ของเธอนับไม่ถ้วนเธอมีภรรยาไม่รู้จักเท่าไหร่มีสามีของเธอไม่รู้จักเท่าไหร่มีลูกไม่รู้จักเท่าไหร่มีศัตรูก็มากมายมีคนรักก็เยอะแยะสุดท้ายเธอมีสิ่งนี้จริงๆไหมล่ะไม่มีเธอไม่มีอะไรเลยอยู่จริงเลยไม่มีอะไรที่ทำให้เธอมีความสุขจริงๆและจะอยู่กับเธอตลอดกาลตลอดสมัยตอนเธอเป็นมนุษย์รักเหลือเกินรักพ่อเธอมากรักแม่เธอมากรักสามีมากรักภรรยามากรักลูกมากเหลือเกินยอมตายแทนได้พอตายแล้วปุ๊บเธอก็ไม่เอาคนนั้นแล้วเธอไปเกิดใหม่เธอก็เจอใหม่เจอพ่อใหม่เจอแม่ใหม่เจอพี่เจอน้องเจอพ่อเจอลูกเจอสามีเจอภรรยาเธอใหม่เจอคนที่เธอรักใหม่และเธอก็มีอารมณ์เดียวกันนั่นแหละรักเหลือเกินจากไม่ได้จากเป็นว่าร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเป็นฟูเป็นฝ่ายจะตายหงตายหาให้ได้เลยพอตายไปแล้วหมดไปเกิดใหม่มีใหม่พ่อใหม่แม่ใหม่สามีก็ใหม่เมียก็ใหม่ลูกก็ใหม่ว่าจะย้อนกลับมาเจอเก่าไม่รู้ชาติไหนลองคิดดูว่ามันกี่ชาตินับกันไม่หวัดไม่ไหวตายไปไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติกี่อาสงไขยกลับก็จำกันไม่ได้แล้วเราก็ยังค้นคว้าหามันอีกเนี่ยเกิดมาหาอีกหามาเจอและพ่อใหม่แม่ใหม่จะเมียใหม่ผัวใหม่ลูกใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยแล้วก็รักเหลือเกินไอ้คนเกลียดก็เกลียดกันเหลือเกินจะเข็นฆ่ากันให้เป็นให้ตายหาอย่างนี้แล้วเธอก็ตายเขาก็ตายทุกคนก็ตายเขาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เราไปเป็นลูกไม่ได้เราเป็นผัวไม่ได้เราเป็นเมียไม่ได้เราเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เราไปเลยนะเราก็ไม่ได้ไปอยู่กับเขาเขาก็ไม่ได้มาอยู่กับเราเราก็ไม่มีในเขาเขาก็ไม่มีอะไรในเราเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราค่อยๆคิดอย่างนี้พอคิดได้ไหมล่ะ
มันไม่เกินกำลังเธอหรอกนะถึงเราจะไม่มีทิฏฐิคูยานย้อนไปในสิ่งต่างๆที่เกิดตามความเป็นจริงแค่เราคิดในปัจจุบันชาติเท่านี้เราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินมากี่ปีเราดิ้นรนหาโน่นหานี่หานั่นแล้วเราก็ไม่เห็นจะได้อะไรทุกคนก็จากไปทุกคนก็จบไปทุกคนก็สิ้นไปเราก็ต้องจากไปสิ้นไปแล้วก็เริ่มต้นมาใหม่อีกจะเกิดอีกกี่ชาติกันเล่าและจะเอาอะไรในการเกิดอีกในชาติใดชาติหนึ่งจะเจอไหมล่ะไม่เจอหรอกเธอยังไม่เจอคนที่เธอรักจริงๆสักคนเดียวเกิดมาต้องหลายอสงไขยแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่มีใครรักเธอจริงๆสักคนเดียวก็หลายอสงไขยมาแล้วทุกคนก็รักตัวเองรักเพื่อตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทุกคนเหมือนกันหมดแล้วไม่มีใครมานั่งห่วงเธอหรอกนะถึงเวลาเขาก็ตัดใจเพื่อเขาพ้นจากความทุกข์เข้าไปเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้คือเขาไม่รู้จะห่วงไปทำเพื่ออะไรไปล้างคนเหล่านี้เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็เอาเธอมาเป็นของเขาไม่ได้ความจริงมันไม่สามารถทำอะไรได้เขาจึงต้องตัดความอยากออกไปพอตัดความอยากออกไปปุ๊บก็เหมือนทิ้งเรานั่นแหละทิ้งแล้วทิ้งเธอทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งพี่ทิ้งน้องทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งหมดเลยเขาก็ไปเสวยมีมุจจิสุขของเขาไปเราเองที่สุดเราก็ต้องทิ้งเหมือนกันทิ้งพ่อเราทิ้งแม่เราทิ้งพี่ทิ้งน้องที่ทุกคนเหมือนกันใช่ไหมล่ะเราก็ต้องตัดไปตามความเป็นจริงเขาไม่ได้ตัดเพราะเราเกลียดเราโกรธเราไม่ชอบใจเราไม่ใช่แต่มันตัดไปตามความเป็นจริงเหมือนเราละของที่เรารักเรายังละมันไปได้ว่าความจริงมันไม่ใช่เราเอาไปไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับเราจริงๆสุดท้ายเราก็มือเปล่าๆอยู่ดีเราก็เลยไม่อยากได้อะไรอีกแล้วคิดแค่นี้แหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกคิดว่านั่งสมาธิก็คิดเราทำสมาธิไม่เก่งเราก็คิดให้มันเก่งสมาธิจะตั้งเป็นองค์นั้นตั้งเป็นฌานนานๆเราไม่ถนัดเราก็คิดพอเราคิดของเราวางใจได้แค่นี้ก็ถือว่ามันพอแล้วเพราะใจจิตมันนิ่งพอมันสงบก็มันเพียงพอมันหยุดแล้วไงมันหยุดมันก็ตั้งอยู่ในอารมณ์สงบนะพอมันสงบสักทั่ว1นาที2นาทีแค่นี้เธอก็มีบุญหลายแล้วเธอจะอุทิศส่วนกุศลให้กับใครเธอก็มีกำลังบุญมากมายเพียงพอที่จะทำให้โซ่ตรวนของคนที่ตกนรกหลุดออกไปก็ได้นี่เขาเรียกบุญมีกำลังใหญ่นะเอากันแค่นี้พอนะนี่